วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเข้ามาไว้ที่นี่มากที่สุดนะถือได้ว่ามากที่สุดในเอเชียเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเป็นผู้สอนวิชาวรารสารหลายแขนงสอนวิชาวรารสารไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและสอนวิชาสัตตะเรขานพเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลขเจ็ดตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างเป็นความแตกต่างที่ในเรื่องของรายละเอียดในการวิเคราะห์วิธีการพยากรณ์นะครับเป็นเลขเจ็ดตัวที่สามารถขับดาวเข้ามาสวยยุได้ถึง9ดวงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและในวันพฤหัสบดีก็ไปสอนวิชาเดียวกันนี้ครับสัตตะเรขานพเคราะห์ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันและในวันเสาร์ก็สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์ถึงขั้นให้เลิกนะครับท่านพยากรณ์ที่สถาบันพัฒนาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์เช่นกันนะครับจากนั้นก็ในวันอาทิตย์ก็สอนวิชาหัตถศาสตร์ถึงวิชาลายมือนะแต่เป็นวิชาลายมือที่แตกต่างจากวิชาลายมือทั่วๆไปคือขับดาวเข้ามาในมือทั้งหมดในข้อในนิ้วในเล็บอะไรเงี้ยก็มีดาวประจำอยู่ทั้งนั้นครับก็ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราวันอาทิตย์นั้นจะสอนในเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนในภาคเช้าต่อไปก็อาจจะมีคนที่มาเรียนเพิ่มเติมนะก็ใครใกล้ที่ไหนก็เชิญได้แถวๆนั้นนะสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานภาพของดวงดาวต่างๆที่เป็นปรากฏการดาวบนท้องฟ้าที่เป็นจริงตามหลักวิชาดาราศาสตร์ตามปฏิทินโหราศาสตร์แนวดาราศาสตร์ซึ่งคิดค้นขึ้นมาโดยพญาบริลักษ์เวชการซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้ที่สืบเนื่องต่อมาคืออาจารย์เทพสาริกบุตรและต่อมาก็จะมีอาจารย์บุญศรีภักดีวิจิตรท่านพลตำรวจตรีสุชาติเปลือกสกลและตอนนี้มาถึงรุ่นลูกของท่านแล้วนะเพราะท่านที่เอ่ยนามทั้งหลายนี่ท่านคงอำลาไปเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปสู่สุคติไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูในวันเริ่มต้นก็เป็นปกติของผมคือใช้วันที่หวยออกคือวันที่16กรกฎาคมไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเลยนะดาวอะไรที่มาปรากฏแต่มันเน้นที่ในวันที่16นะครับเป็นวันอาทิตย์แรม8ค่ำเดือน8ปีละกาเป็นวันอมฤตโชคนะครับเป็นวันที่ให้คุณวันแห่งความสำเร็จก็มาดูดวงดาวต่างๆที่โคจรอยู่จริงเรียกว่าดีทีเพียนในท้องฟ้านะครับเป็นการโคจรจริงของดาวต่างๆนั้นก็ต้องดูโพยนิดหน่อยเพราะว่ามันตัวนี้มีรายละเอียดเยอะดาวที่ให้คุณมีมากมายที่ให้คุณต่อกันนะถึง3ราศีธาตุที่เต็มๆและยังบวกอีก2ราศีธาตุที่ไม่เต็มคือเป็นตรีโกณกันเป็นลักษณะเป็นดาวเข้าในราศีธาตุที่เป็นเกษตรบ้างเป็นอะไรบ้างก็นะครับมาดูที่ดาวอาทิตย์ณเวลาที่สมบูรณ์ดาวคือ7นาฬิกาของวันที่16ดาวที่โคจรอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายในราศีมิถุนธาตุลม
เป็นวรโคตรระหว่างของดาวพุธคู่เรียกว่าคู่วิชาการให้คุณตำแหน่งวรโคตรระหว่างเพราะฉะนั้นดาวที่ให้คุณอันดับแรกเลยดาวหนึ่งดาวอาทิตย์ดาวหนึ่งเดี๋ยวก็เราจะยกให้ดูนะครับถัดมาก็มาดูที่ในราศีธาตุลมเหมือนกันในราศีตุลก็มีดาวเกตุ9ทำมุนปริโกณกับดาวอาทิตย์หนึ่งตรงนี้เป็นคู่เรียกว่าคู่โชคเทวทิไกรายนะและมาดูในราศีกุมก็มีดาวเนปจูนคือเนปจูนตรงนี้อยู่นานอยู่14ปีนะก็ทำมุมตรีโกณกันคือเป็นชุดแรกที่ดูว่าณตรงนี้ก่อนนะครับเป็นดาวชุดแรกของราศีธาตุลมทั้งหมดพวกดาวที่ตรีโกณต่อกันเนี่ยให้คุณต่อกันนะเพราะฉะนั้นท่านชาวราศีตุลกุมและมีถุนท่านเตรียมรับโชคใหญ่ๆวันแห่งความสำเร็จนี้ขอให้มีโชคทุกท่านนะเอาเน้นดาวหนึ่งไปก่อนเราก็ถัดมาเลี้ยงลงมาเลยในราศีกรกฎมีดาวอังคารจรลงมาอยู่ตรงนี้โดยทั่วไปว่าเป็นนิดแต่ตำแหน่งตรงนี้ยังอยู่ในพระชาติแห่งฤกษ์อยู่ในระหว่างลูกแรกคือระหว่างของดาวจันทร์เป็นวรโคตรระหว่างดาวอังคารแม้จะอยู่ในจุดที่เป็นนิดแต่อยู่ในวรโคตรระหว่างผมก็ถือว่าให้คุณสมบุญท่าอยู่ในวังดาวจันทร์ด้วยแสดงถึงความเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีในการที่พลิกแปลงอะไรต่างได้ครับดีดาวอังคารตรงนี้ดาวอังคารสามเนี่ยจริงให้คุณร่วมกันก็มามองดูในราศีธาตุน้ำทั้งหมดมีดาวเสาโอ้แล้วในราศีกรกฎนี่ก็จะมีดาวพุธซึ่งจรลงมานะฮะแต่ดาวพุธตรงนี้ก็ถือว่าลงมาจากธาตุลมมาอยู่ในธาตุน้ำก็ให้คุณนะให้คุณหรือว่า3กับ4คู่นี้มันก็ดูดีมันก็ประยุกต์แต่ว่าเดี๋ยวผมดูนะดาวพุธดาวพุธอยู่ในระหว่างลูกที่7จะอยู่ในระหว่างดาวเสาร์มันก็เป็นคู่ทั้งคู่สมพลด้วยเป็นคู่อะไรเป็นคู่สมพลแล้วก็เป็นคู่ธาตุน้ำธาตุลมด้วยกันนะครับวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะก็มาทำตรีโกณกับดาวเสาร์ซึ่งเดินถอยหลังลงมาอยู่ในราศีพิจิกก็ยังอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายคือในระหว่างของดาวพฤหัสบดีก็แต่ดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยคุณค่ามันเลยด้อยลงไปหน่อยนะแต่ถ้ามันจะดูดีก็มันก็สีตูช่วยด้วยการตรีโกณเนี่ย3กับ7 4กับ7อย่างนี้นะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นดาวที่พอจะดูได้นะครับแต่มาดูที่ในราศีมีนตรงนี้เป็นจุดสำคัญราศีมีนตรงนี้ดาวจันทร์โคจรเข้ามาณเวลาผมเทียบเวลาแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในระหว่างลูกที่8เป็นสมโนแห่งเลิกตรงนี้ในเลิกที่26นะเป็นสมโนแห่งเลิกก็จุดเนี้ยไอ้ยิ่งเลิกที่27ตรงนั้นเลิกที่27เป็นสมโนแห่งเลิกระหว่างลูกที่8ตรงจุดนี้เองเนี่ยถ้าวางลัคนาตูมตรงนี้นะดวงนี้สุดยอดนะครับดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวเสาร์ตรีโกณกันในราศีธาตุน้ำทั้งหมดให้คุณผมยกประโยชน์ไปให้ดาว1ดาว3และดาว2เป็นในเกณฑ์ไว้ก่อนที่จะให้คุณ
กลับมาดูที่ราศีเมษราศีธนูและราศีสิงห์และราศีธนูตรงนี้ดาวศูนย์ก็ยังโคจรอยู่ณจุดเดิมคืออยู่ในระหว่างของเราเมื่องวดที่แล้วมันก็อยู่คู่กันแล้วออกศูนย์และราศีสามด้วยนะตรงนี้ตรีโกณกับดาวแปดในราศีสิงห์แต่ว่าดาวแปดราศีสิงห์ยังมีราศีท่านลงอยู่ระบายมันไม่ค่อยโกณอะไรไม่ตรีโกณกับดาวพลูโตซึ่งเดินถอยหลังอยู่ในราศีธนูเพราะนั้นท่านชาวราศีเมษสิงจริงดูดีนะครับส่วนราศีธนูระบบพร่องนิดหนึ่งเพราะพลูโตมันไปถอยหลังพลูโตนี่เป็นดาวเสมือนอังคารเป็นผู้ทำลายล้างพวกนี้ระเบิดทุบทำลายแล้วก็สร้างใหม่นะเป็นผู้แปรสภาพก็ในของเรื่องของชาววัฏศาสตร์ไทยประยุกต์ของผมนะแต่มาดูที่ราศีเน้นมันจะเน้นมา2รอบแล้วดาวศุกร์6ก็ยังโคจรเป็นเกษตรอยู่ณจุดนี้อยู่ในระหว่างลูกที่6ลูกนี้ดีนะในการที่ให้เริ่มแบบดวงวิชาสงครามเนี่ยมองจุดนี้ด้วยสุดยอดเป็นดาวเป็นระหว่างของดาวพุธเป็นพุธจากราศีมิถุนทำมุมตรีโกณกับดาวพฤหัสบดีซึ่งตอนนี้เดินดีแล้วดูดีแล้วเดินหน้าแล้วนั่นว่าดาวพระราชบดีเนี่ยโคจรอยู่ในระหว่างลูกที่7ในราศีท่านนี้คือเป็นระหว่างของดาวจันทร์เพราะนั้นก็เป็นอีก2ราศีที่ให้คุณสรุปรวมแล้วคือ11ราศีเลยนะที่แรกผมมองๆไปโอ้พอมันดูในรายละเอียดมัน11ราศีนะยกเว้นมังกรอันเดียวเนี่ยที่ดูจะไม่ค่อยแต่แล้วก็ถ้าทำคนลัคนาราศีมังกรเขาก็พอได้อยู่นะเพราะมันมีดาวดูดีอยู่นะตรงนั้นก็คือราศีที่จะมีโชคแบบเน้นๆในช่วงตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปนะและในปีนี้เองท่านถ้ามาตรวจสอบในหลักวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดเดือนธันวาคมคนเกิดในเดือนกรกฎาคมคนเกิดในปีชวดปีมะแมคนเกิดในปีลักกาหรือขานตรงนี้นะรวมทั้งคนเกิดในปีมะโรงและปีกุนพวกนี้เตรียมรับศัพท์นะบอกให้หมดทั้งราศีทั้งเกิดทั้งวันเดือนปีเกิดอยู่ในช่วงที่ที่พ่อมีดาวที่เป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้และโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในวันนี้ในวันที่16เดือนกรกฎาคมกับปีลกาปีนี้นะดาวในสัตตะเลขานุปเคราะห์ของผมเนี่ยมีดาว3 4 5เป็นราชาโชคคือทั้ง3อังคารดาวพุธ4และดาวพฤหัสบดี5เป็นราชาโชคเด็กที่เกิดตรงนี้สุดยอดในวันไม่ว่าจะดวงในจักรราศีหรือดวงในสัตตะเลขาก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็มาสรุปนะครับว่าอะไรที่มันจะดูดีแล้วผมจะยกให้ดูนะครับก็ผมก็คิดมาแล้วเลยถามว่าจะออกไหมเนี่ยออกเนี่ยเดี๋ยวดูตามดูเอานะครับเน้นเลยนะ1 6 35กับ2เน้นเลยนะ1 6 3 5 2ยกให้ดูนะ1 6 3 5 2นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็พูดมาซะยาวเหยียดก็ขอทิ้งไว้นะครับผมสวิทย์นาคเกษมหมายเลขโทรศัพท์0880172129ท่านใดที่จะต้องการตรวจสอบดวงชะตาก็ได้ตามนี้นะฮะหรือจะให้วางเลิกจะตัดกิจกรรมใดก็ตามก็เชิญได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาก็ลงเลยมาเยอะแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ